สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับรายการ What New นะฮะกับเรื่องที่เพื่อนๆเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้ไปพร้อมๆกันครับหลายคนที่ทำเว็บไซต์นะครับก็อาจจะยังไม่รู้ว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดว่าอยากจะทำกราฟหรือว่าแบบทำ visualize data เนี่ยให้มันออกมาเป็นแบบสวยๆหน่อยอย่างเงี้ยภาพที่มันแบบดูแล้วน่าดูเป็นกราฟแท่งกราฟเส้นอะไรเงี้ยมันต้องทำยังไงบ้างหรือว่ามีไลบรารีตัวไหนที่แบบจะมาช่วยเราบ้างวันนี้ครับผมมีไลบรารีตัวหนึ่งนะครับที่เป็น JavaScript framework เนี่ยมาช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยทำกราฟพอร์ตกราฟได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือเจ้าตัวของ chart js นั่นเองนะครับหรือว่า chart js ซึ่งวิธีการติดตั้งแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากๆนะครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแน่นเรามาอยู่กันที่เจ้าตัวนี้แล้วนะครับมาที่เว็บไซต์นี้เลยครับ chart.js.org นะครับอ่ะนี่เขาบอกว่าอะไรเป็น flexible JavaScript นะครับก็เป็น JavaScript เนาะที่เอาไว้ทำกราฟหรือว่าทำชาร์ตนั่นเองนะครับซึ่งพอเราเริ่มลงมาดูนะครับจะเห็นว่าเนี่ยเขาทำกันมาหลายเวอร์ชันแล้วเนาะมีการอัปเดตกันอยู่ตลอดนะครับเนื่องจากมันเป็น open source ก็มีคนคอย contribute อยู่ตลอดมีหลายรูปแบบนะครับมีถึง8แบบเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ทำบน HTML5 canvas แถม responsive ด้วยโอ้โหดีมากๆนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไป get start กันเลยดีกว่าครับไปเลยอ่ะมาที่หน้านี้ก่อนเลยครับ getting start เนาะแล้วก็ไปที่ installation นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับเราสามารถ install ผ่าน npm install ได้เลยเนาะนั่นหมายความว่าอะไรครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้คู่กับ library ตัวอื่นหรือว่า framework ตัวอื่นด้วยเนี่ยก็สามารถใช้ npm ในการช่วย install แล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวใช้แค่ cdn ก่อนก็พอนะครับเพราะว่าอันนี้ผมแค่จะมาลองใช้ให้เพื่อนๆดูนะครับกดไปเลยอ่ะมาหน้านี้แล้วเนาะก็กด copy script tag ไปเลยครับโอเค copy แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้สร้างโฟลเดอร์ของเรากันเลยนะครับก็ไปสร้างโฟลเดอร์กันก่อนนะครับเปิด base code ขึ้นมาครับหรือว่าจะใช้ text editor ตัวอื่นที่ถนัดก็ได้ผมขออนุญาตเลือกเป็น base code แล้วตรงนี้ก็ทำการเลือกโฟลเดอร์นะครับที่เราจะทำการสร้างโปรเจกต์ของเราขึ้นมากันเลยตอนนี้เราก็ทำการ import โฟลเดอร์มาแล้วนะครับอันนี้ผมใช้ชื่อโฟลเดอร์ new work นะครับก็เป็นของผมเองต้องกลับมาที่อันนี้ก่อนนิดนึงนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะใช้กันเนี่ยนะครับเรียกว่า CDN หรือว่า Content Delivery Network ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้แพ็กเกจนั้นได้เลยนะครับโดยการแค่ import หรือว่าลิงก์มันมาที่ไฟล์ของเราเท่านั้นเองง่ายมากนะครับโอเคทีนี้ก็มา new file ใหม่เลยครับเนื่องจากเราจะใช้ JavaScript เนาะทำเป็นไฟล์ HTML ก็สามารถใช้ได้นะครับก็ตั้งชื่อตาม step นะครับ index HTML นะครับก็ import มาเลยครับโอเคทีนี้เราก็ copy script tag ตรงนี้เพื่อความสะดวกรอบนึงนะครับแล้วก็มาวางตรงนี้เลยครับทีนี้กลับมาที่เจ้าหน้านี้ก่อนนะครับแล้วก็ลองไปที่การใช้งานกันเลยนะครับขออนุญาต copy ตรงนี้มาเลยแล้วกันดูซิว่ามันจะติดหรือเปล่าเขามีตัวอย่างมาให้เนาะ save โอเคทีนี้ก็ทำการเปิดไฟล์ขึ้นมาดูนะครับอันนี้ผมเข้ามาแล้วก็กดเปิดปุ๊บจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับมีกราฟโผล่ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถูกต้องตามที่เราต้องการใช่ไหมครับก็แก้นิดนึงแล้วกันเรามาดูที่ส่วนของโค้ดก่อนดีกว่าโค้ดเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆอาจจะยังไม่เก็ทเนาะก็บรรทัดนี้นะครับที่ผมทำตอนแรกเนี่ยเป็นการ import script เข้ามานะครับหรือว่าเจ้าตัว js เนี่ยเข้ามาถ้าเกิดใช้ node ในการ install lib มาหรือว่า library มาเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ใช้นะครับก็ไม่เป็นไรส่วน canvas เนี่ยก็จะเป็นเหมือนผ้าหรือว่าผืนผ้าบนเว็บของเรานะครับที่จะทำการวาดกราฟลงไปนั่นเองมาทันนี้นะครับ context เนาะหรือ ctx เนี่ยก็ทำการดึงค่าของ my chart หรือว่ากราฟ canvas ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ทำการ add เข้าไปในการสร้างชาร์ตตรงนี้นะครับ new chart type bar เลือกประเภทได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วตรงนี้ครับข้อมูลที่อยู่ในกราฟก็คือ data นะครับประกอบไปด้วย labels นะครับ data set แล้วก็ข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายเลยก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆแก้ไปทีละส่วนนะครับนี่ขออนุญาตเอาข้อมูลให้เหลือแค่2ส่วนก่อนนะครับจะได้เห็นภาพง่ายๆเนาะ label 2อัน red กับ blue นะครับแล้วก็นี่ออกเลยนี่ออกเลยออกเลยครับโอเคนี่ลองเซฟครับแล้วก็มาดู refresh ครับเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยก็หน้าตาของเขาก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เราขนาดต้องไปปรับกันเอาเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองแก้ข้อมูลกันสักหน่อยละกัน labels เนาะ red กับ blue ผมขออนุญาตใช้กราฟแสดงจำนวนนักเรียนละกันนะครับอาจจะเป็นนักเรียนชายนะครับแล้วก็เป็นนักเรียนหญิงนักเรียนชายห้องนี้มีสัก15คนนักเรียนหญิงสัก30คนอันนี้เป็นจำนวนเนาะใช่ครับอ่ะที่เปลี่ยนไปเป็นตรงไหนบ้างครับนี่ครับจำนวนชื่อของกราฟนะครับขึ้นมาแล้วลงมาด้านล่างนี่ครับนักเรียนชายเห็นได้ว่าอยู่ตรง15พอดีเลยส่วนนักเรียนหญิงครับก็นี่อยู่ตรง30แล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับตรงกราฟเนี่ยพอเรา hover ลงบนแท่งเนาะจะเห็นได้ว่ามีจำนวนที่เราเขียนไปขึ้นมาด้วยแล้วก็มีจำนวนของข้อมูลนะครับหรือว่า data เนี่ยขึ้นมาด้วยเหมือนกันทีนี้ต้องเปลี่ยนสีเล่นดูครับอันนี้ใช้ RGBA เนาะป้าบซึ่งโครงสร้างข้อมูลของแต่ละกราฟเนี่ยครับก็สามารถไปดูได้ที่ document ของเขาเองเลยนะครับก็จะบอกหมดเลยนะครับนี่ใน data structure นะครับว่าเขียนยังไง data มีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับก็จะใช้คล้ายๆกันเนาะแต่ละกราฟนะนี่มาดูประเภทกันบ้างครับเนี่ยเห็นไหมจะมีเริ่มตั้งแต่ลายชาร์ตก็คือเป็นประเภทกราฟเส้นนะครับนี่หรือว่าบาร์นะครับอันนี้ที่เราทำกันเมื่อกี้เนาะกราฟแท่งนะครับเป็นเรดาร์นี่เหมือนเป็นยางแมงมุมนะครับนี่มีโดนัทอันนี้ก็เป็นโพลาร์แอเรียนี่ภาษาไทยคืออะไรนะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับประมาณนั้นแหละนี่ดูการกระจายกลุ่มนะครับแบบบับเบิลนะครับผม
scatter นี่ก็คล้ายๆกันเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะกลับมาที่โค้ดกันตรงนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเอาข้อมูลที่มันเป็นไดนามิกหรือว่าค่าที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับหรือว่าต้องการจะเรียกใช้กราฟอะไรเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็เอาตัวแปรของค่านั้นๆเนี่ยมาใส่ตรงนี้เลยนะครับนอกจากตรงนี้มันเป็นอาร์เรย์นะก็เอามาใส่ทั้งอาร์เรย์ก็ได้นะครับอ่ะเช่นว่า constantstudent nums เท่ากับ10 15อย่างนี้แล้วกันพอเราสร้างตัวแปรตรงนี้แล้วนะครับก็ลองมาใส่ตรงนี้ดูบ้าง student num เป็น array นะตัวที่0 student num ตัวที่1ก็คือ10กับ15ก็จะเห็นได้ว่าเขาขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ซึ่งเราจะทำการเขียนเว็บให้เขามีการอัปเดตค่า array ตรงนี้อยู่เรื่อยๆแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือตรงนี้เราอาจจะ for each เข้าไปใน array เพื่อให้พ่นค่าออกมาเป็นค่าข้างใน array ก็ทำได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ยังมี property อื่นๆของกราฟแต่ละตัวนะครับอย่างตรงนี้ก็มี border width หรือว่าขนาดของขอบให้เลือกใส่นะครับใส่สัก3ไปเลย begin at 0จะไม่ใส่ก็ได้นะครับเป็น option เพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเห็นไหมขอบเริ่มเข้มขึ้นแล้วนะครับก็อยากให้ไปลองเล่นกันดูครับเพราะว่าจะเห็นว่ามันมีกราฟหลายรูปแบบแล้วซึ่งการใช้งาน visualize ในเชิงกราฟอย่างนี้เนี่ยก็ใช้ในคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะอยากดูความกระจายของข้อมูลนะครับหรือว่าจะดูอัตราการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปรียบเทียบกันแบบเป็นบาร์หรือว่าเป็นแท่งก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าอยากจะไปใช้ในรูปแบบไหนเห็นไหมครับทั้งง่ายแล้วก็ดีขนาดนี้เนี่ยอยากแนะนำให้เพื่อนๆลองไปใช้กันดูนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีไลบรารีของเจ้าตัวชาร์ตอันอื่นๆนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้มาสั้นๆไม่นานนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมเช่นเคยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้เพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ในอนาคตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ